เส้นทางอีกขั้นของระบบความปลอดภัยจาก Volvo ที่คิดค้นและออกแบบจากสิ่งรอบตัวคุณ Volvo มีระบบตรวจจับรถยนต์และคนเดินถนนพร้อมฟังก์ชันหยุดรถอัตโนมัติในสถานการณ์ขับขันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งใน Volvo S60 V60 XC60 และ S80 เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนโมริกุลคูลฟิวชั่นโคลสติ้งรถนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางฮาเลย์ดิวิสานกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้ยังมีสนับสนุนความคลาสสิกโดยรัสสุริศสีพ่นซ่อมรถยนต์ไปสุดขอบฟ้าชื่อตาลครับสุรชัยแสงทองนะฮะแล้วก็รถนี่ก็เป็นรุ่นไนสเตอร์ปี09วัยรุ่นนะครับแต่งแล้วมันก็รูปร่างลักษณะมันจะดูแบบเป็นวัยรุ่นหน่อยเป็นผมชอบที่มันเป็นคาเฟ่นิดๆก็คือเป็นแฮนด์มอบเบาะจะเป็นลาดๆลงไปหน่อยอะไรเงี้ยครับเวลานั่งแล้วมันจะเป็นแบบลักษณะมันจะหมอบนิดๆก็ของเดิมเนี่ยก็ถอดขายครับก็เปลี่ยนมาเป็นของใหม่ที่ใส่มาอะไรเงี้ยไม่ครับไม่เสียดายเปลี่ยนเป็นของใหม่ใส่ดีกว่าเพราะพวกนี้มันก็ถึงเวลาขายมันก็เป็นมูลค่ารวมเป็นมูลค่าลดไปได้ไงครับเดิมนี่ก็จะเป็นแฮนด์ปีกนกนะฮะแล้วก็เป็นท่อเดิมโรงงานกองโรงงานที่ทำไปก็คือจะมีถอดบางคนหน้าออกแล้วก็ใส่เป็นตัวบาลานโชกแต่งของ RSD แล้วก็เปลี่ยนแฮนด์เป็นแดกบาร์นะแล้วก็เปลี่ยนกองเป็น RSD แล้วก็เปลี่ยนท่อเป็นแวนไฮแล้วก็พวกปลอกมือฝาถังอะไรพวกนี้แล้วก็พักเท้าเนี่ยครับจริงๆก็จะเป็นมิดคอนโทรลผมก็เปลี่ยนมาเป็นฟอร์เวิร์ดคอนโทรลฮะแล้วก็คันนี้ครับคันนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะมากก็เอาขี่สบายขี่เที่ยวอย่างเงี้ยครับจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยผมเริ่มมาจากเวสป้าก่อนเล่นเวสป้าคือเด็กๆเล่นเวสป้าแล้วก็มาเล่นรถอังกฤษก็คือพวกไทอัมรอยัลเอนฟิลด์พวกนั้นคือจะเป็นโบราณนะแล้วก็มาเล่น BM R50 ก็จะเป็นอยู่ในช่วงของโบราณคราวนี้พอเพื่อนที่รู้จักในกลุ่มเนี่ยก็คือเราคบกันมาตั้งแต่เด็กๆก็เล่นรถมาด้วยกันแล้วก็คือเพื่อนไปทำฮาร์เลย์ก็เลยไปขับฮาร์เลย์แล้วก็เลยอยากจะลองสัมผัสความเป็นฮาร์เลย์ความเป็นรถปีใหม่ก็เลยมาซื้อคันนี้มันก็เป็นปีใหม่ก็ขี่ใช้งานได้จริงครับออกทริปได้ทำความเร็วได้อะไรเงี้ยกลุ่มรถคลาสสิกกลุ่มรถ BM กลุ่มรถอังกฤษอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็จะรู้จักกับกลุ่มพวกนั้นด้วยแล้วก็จริงๆมาเล่นรถเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าเราออกจากกลุ่มนั้นมาเราแค่มาเล่นรถอันนี้เฉยๆก็คือเล่นรถที่เราอยากจะเล่นมันแค่นั้นเองแต่ว่าความเป็นเพื่อนความรู้จักอะไรเงี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเล่นเพื่ออะไรก็คือหนึ่งเลยผมชอบขี่รถแล้วก็ได้สัมผัสรถไปเรื่อยครับอยากจะเล่นทุกรุ่นสุดยอดของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็คือฮาร์เลย์ดิวิสันผมก็อยากจะลองสัมผัสฮาร์เลย์ว่ามันเป็นไงเริ่มแรกที่มาสัมผัสเนี่ยคือเพื่อนก็ให้ไปเล่นโชเวลก่อนไปเล่นปีเก่าผมก็เรามาจากปีเก่าเรามาจาก BM ความคลาสสิกอยากจะลองอะไรที่มันเป็นแบบใหม่ๆไปเลยก็เลยเปลี่ยนมาเอารุ่นใหม่ไปก่อนมันครับเสียงเอ่ยความเร็วก็คือพอขี่แล้วมันก็แบบรู้สึกเอ้ยแม่งฮาร์เลย์อ่ะมันอ่ะมันถือว่าผมก็ถือว่ามันเยอะที่สุดนะของมันมีความคลาสสิกด้วยมันมีความคือฮาร์เลย์อ่ะสุดยอดอยู่แล้วของมอเตอร์ไซค์ผมว่าผมก็มีแผนอยู่แล้วว่าเฮ้ยรถเดิมๆเป็นแบบนี้ผมอยากให้มันออกมาเป็นรูปร่างลักษณะนี้อะไรเงี้ยก็อินเทอร์เน็ตดูจากเพื่อนที่เขาเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยพูดคุยสอบถามอะไรเงี้ยบ้างครับพอเ
ท่อตัวนี้ก็ใช้เป็นแวนไฮช็อตๆนะฮะแล้วก็มีกองจะเป็นโรแลนด์แซนแล้วก็ฝาถังก็จะเป็นโรแลนด์แซนปอกมือก็จะเป็นโรแลนด์แซนนะฮะแล้วก็บาลานซ์โช๊คจะเป็นโรแลนด์แซนคือทรงเนี่ยรถเนี่ยเบาะตัวนี้ผมก็จะเอาเบาะเดิมไปดัดแปลงมาคือทรงเนี่ยพอมองภาพรวมแล้วมันจะเป็นประมาณคาเฟ่เล็กๆคาเฟ่หน่อยๆหาพักเท้าก็ย้ายจากนิคอนโทนมาเป็นพาวเวอร์ผมรู้สึกว่าเวลาเรานั่งพาวเวอร์มันสบายกว่านิคอนโทนแค่นั้นเองแล้วก็เบาะเนี่ยคือของเดิมเบาะเดิมตัวนี้มันจะใหญ่พอมองด้านท้ายรถเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไม่สวยก็เลยแบบไปทำทรงแล้วก็ทำลอนตรงนี้คือให้มันดูมีดีไซน์ขึ้นมาแค่นั้นเองครับคือของพวกนี้มันเป็นของที่เราสามารถสั่งได้เลยเราสั่งมาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับไม่นานครับก็คันนี้ถ้าอยู่ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็ถือว่าผมก็ไม่อยากทำอะไรคันนี้เยอะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไปทำอีกคันนึงเป็นโชเวลก็คือเป็นคัสตอมเลยคือเราก็จะเอาความคัสตอมเนี่ยไปลงคันนั้นแล้วไอ้คันนี้ก็ให้มันอยู่แบบนี้ให้มันขี่ใช้งานขี่เที่ยวไกลๆได้อะไรได้ปกติอะไรเงี้ยครับก็ส่วนความคัสตอมนะผมก็จะไปลงกับอีกคันนึงที่ทำอยู่ถ้าเปลี่ยนคันนี้ไปผมก็อยากจะเล่นพวกทวินแคมเล่นคันนี้มันใหญ่กว่านี้พวกหน้ากากพวกอะไรเงี้ยผมอยากลองสัมผัสหน้ากากพวกทัวริงนะครับฮาร์เลย์อะไรพวกเนี้ยก็มันมี2 อย่างคัสตอมเนี่ยมันมีแบบว่าปีใหม่กับปีเก่าเอาไปคัสตอมถ้าปีใหม่เนี่ยมันก็โอเคมันได้ความใหม่ของเครื่องยนต์ของอะไรเงี้ยการดูแลรักษาก็จะง่ายกว่าเป็นปีเก่าก็รูปร่างลักษณะเนี่ยเราก็อาจจะดูทรงดูศึกษามาก่อนว่าเอ้ยเราชอบแฮนด์แบบนี้อะไรแบบนี้แล้วก็มาเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปีเก่าเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เราต้องยอมรับก็คือรถมันไม่สมบูรณ์มันไม่ใช่แบบเสียบกุญแจปุ๊บสตาร์ทกดต้องสตาร์ทเท้าไฟอาจจะไม่ดีบางคันขบวนอาจจะไม่ดีอันนี้ก็ต้องทำใจแล้วก็รูปทรงอะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ้ยเราอยากได้ทรงออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเลยค่าใช้จ่ายในการทำมีเวลามีแน่นอนในการทำแต่ละคันเพราะว่าของมันไม่สามารถแบบหยิบมาใส่เลยได้อะไรเงี้ยครับก็ศึกษาแนวทางของตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็ค่อยมาเริ่มทำอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับผมชื่อย่องอาทรรัตนวาสนาครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็เป็น BMW นะครับ R150GS ที่ผมเลือกรถคันนี้เพราะว่า 1. มันเดินทางสบายสัมภาระใส่ได้เต็มแล้วก็เป็นรถที่ขี่แล้วไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยเหนื่อยสามารถขี่ไปกับเพื่อนๆดูแลเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยได้ตลอดครับความผูกพันกับรถคันนี้คือรถคันนี้ผมได้มาด้วยตัวรถเดิมๆแล้วผมก็เอามาแต่งเองครับความผูกพันมันก็มีเพราะว่าอยู่กับผมมาก็ 3-4 ปีก็วิ่งดีใช้ดีว่าไม่เคยงองเลยครับใช่ครับผมเป็นคนชอบเดินทางไปกับเพื่อนไปไหนไประยะทางไม่เกี่ยงคือขอให้มีเพื่อนแล้วก็มีเรามีรถมันก็สนุกครับผมกับจิกเกอร์ดี้คือก่อนมีจิกเกอร์ดี้คือผมก็มีเพื่อนกลุ่มนี้มาอยู่แล้วดั้งเดิมตั้งแต่เล่นรถมาแรกๆเล่นรถโบราณแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขยับซีซีมาเป็นบิ๊กไบค์แล้วก็มาจบที่ตัวนี้ครับคือการเดินทางของผมกับกลุ่มเพื่อนๆนี่คือ
เราไปไหนเราดูแลกันตลอดครับมันมากกว่าคำว่าเพื่อนเดินทางหรือว่าอะไรคือทุกอย่างคือเดินทางรถเสียเหนื่อยสนุกตากฝนตากแดดเฮฮาอะไรก็คือรวมอยู่ในทริปหมดเลยจะเจอทุกทริปรถเสียรถพังไปถึงขี่ช้าขี่เร็วอะไรอย่างเงี้ยมันคือความกลมกล่อมครับของจิกาดี้ครับนี้นะครับเรารู้จักกับกลุ่มชิกาดี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวของความชอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีมือดีของกลุ่มเขาด้วยนะนี่ฮะนี่อยู่นี่ฮะพี่ต่อนะครับเป็นช่างต่อของเราเนี่ยนะก็สร้างรถแล้วยังยืนยันว่าจะสร้างให้หลายๆคนแล้วถ้าเกิดคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ชิกาดี้สร้างให้ไหมครับได้หมดครับทำได้นะฮะก็ยินดีทำให้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าแบบอยากจะมาสัมผัสนะครับกับแนวนี้นะครับแบบที่เป็นตัวคุณนะครับคุณก็มาติดต่อกับช่างต่อได้นะครับแล้วถามคนนี้ดีกว่าถ้าอยากจะมาอยู่ชิกาดี้นี่ต้องทำไงครับก็การที่ใครที่อยากจะเข้ามาอยู่กับพวกเรานะฮะขอแค่มีใจรักในสิ่งเดียวกันแล้วก็รักในความคัสตอมเพราะว่าคัสตอมอยู่รอบตัวคุณครับผมนะนะฮะไม่ตกลงไม่ใช่ว่าอยู่ชิกาดี้แล้วต้องสัปปะดนไม่ใช่นะสัปปะดนด้วยครับ นะฮะตรงนี้นะครับเป็นเรื่องราวของความรักความชอบความหลงใหลนะครับซึ่งทำให้คุณเป็นตัวคุณนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าสร้างรูปแบบของคุณขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าไม่ต้องยึดติดกับสิ่งใดนะครับนอกจากความชอบของคุณเท่านั้นเองนะครับสำหรับผมต้องขอขอบคุณสมาชิกชิกาดี้มากๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ครับลาไปก่อนครับกับรายการชิวาคลาสสิกทูวิชั่น118ขอบคุณครับพร้อมครับฉันอยากมีใครสักคนมาร่วมฝันคน
นี้ยังมีอะไรมากมายให้เราได้ค้นหา